ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเขตคลองสามวากราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมจำเป็นต้องให้ข้อคิดกับท่านผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะมีชื่อภาษาไทยบ้างนะครับท่านครับมันดูเป็นฝรั่งไปหมดความเป็นไทยก็ไม่มีสมัยแรกๆนี่ก็ใช้คำว่าทีวีไทยเนี่ยผมยังเห็นด้วยอยู่นะแต่พอวันนี้ท่านประธานครับไปเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งไปหมดมันก็เลยไม่ค่อยเห็นความเป็นไทยอยู่ในขณะนี้นะครับกับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการอภิปรายของผมเนี่ยนะครับท่านอย่าได้หวังเลยว่าจะมีคำชื่นชมแต่ว่าเป็นคำติชมที่ต้องบอกว่าเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับพี่น้องชาวไทย PBS ซึ่งเป็นลูกน้องของท่านแน่นอนครับท่านเห็นผมท่านก็คงจะรู้ว่าจิรยุมาอีกแล้วและแน่นอนอีกท่านประธานที่เคารพครับไทย PBS เนี่ยนะครับเข้าสู่ปีที่11ย่างปีที่12ถ้านับตัวเลขดีดเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับเขาใช้เงินกันไปแล้วเนี่ย 23,000 กว่าล้านบาทมันก็มีคำถามต่อสังคมครับว่าวันนี้ที่ท่านใช้เงินไปจำนวนมากนี้เนี่ยให้อะไรกับสังคมบ้างอย่างน้อยถ้าย้อนกลับไป 5-6-7 ปีที่แล้วครับที่ไม่มีทีวีดิจิตอลเนี่ยผมก็ยังพอเฝ้าติดตามเลยครับแต่ว่าตอนนี้ทีวีเยอะเหลือเกินยิ่งไม่นับรวมทีวีดาวเทียมท่านประธานกดไปเมื่อยมือเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในคอนเซปต์ของท่านที่บอกว่าอยู่บนความแตกต่างบนความยั่งยืนท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานของไทย PBS บอกให้สมาชิกรัฐสภาได้เข้าไปใน QR code นี้ผมเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยครับน่าเสียดายนะครับท่านประธานครับท่านประธานไทย PBS ครับเนี่ยส่องเข้าไปปุ๊บผลงานดีเด่นประจำปี62คุณพระมีคนดู25คนส่องเข้าไปที่รางวัลปี62มีคนดู17คนส่องเข้าไปที่เอกลักษณ์ข่าวไทย PBS มีคนดู19คนและถ้าก็ปิดสาธารณะไว้พูดง่ายๆคือจะให้แต่เฉพาะรัฐสภาดูฮะก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสดูไหมฮะท่านประธานไทย PBS ลองสแกนด้วยตัวเองท่านลองเข้าดูฮะมันจะขึ้นอยู่ว่ามีคนดูไปกี่ครั้งซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้นะครับตัวเลขมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่เวลาผมเนี่ยเป็นนักข่าวตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาท่านประธานครับไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยแล้วก็อยู่ไอทีวีตั้งแต่ตอนปฏิวัติรัฐประหาร49แล้วก็ไปยึดเอาไอทีวีไปเป็นไทย PBS เนี่ยฮะแล้วผมจะรู้วิธีการคิดของสถานีโทรทัศน์ซึ่งวันนี้ความรู้ผมก็หยุดไปแล้วท่านประธานครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปไกลบุตรชายผมที่บ้านเนี่ยนะครับวันๆก็เข้าแต่ YouTube บ้างละเข้า Netflix บ้างละดูโมโนช่องโน้นช่องนี้กันบ้างละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะอภิปรายเป็นข้อทักท้วงให้ท่านนะครับท่านทำเล่มมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายผมได้เรียงทีประเด็นครับอะไรเป็นประโยชน์ท่านเก็บไปแก้ไขพัฒนานะครับท่านประธานที่เคารพครับมีคำถามครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างท่านบอกว่าท่านมีการแก้ไขปัญหาดังที่ท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยากจะถามให้ท่านตอบช่วงท้ายครับว่าท่านมีมูลนิธิไทย PBS ด้วยแต่ในเล่มนี้ผมยังไม่เห็นนะผมพยายามหานั่งอ่านตั้งแต่เช้าเลยใช้เวลาอ่านเกือบทุกหน้ายังไม่ค่อยเห็นตัวเลขเดี๋ยวถ้าท่านมีท่านบอกด้วยครับว่ามูลนิธิไทย PBS เนี่ยมีเงินเท่าไหร่เงินมาจากไหนใช้อะไรขายของที่ระลึกอะไรไปบ้างเพราะดูจากตัวเลขมีขายของที่ระลึกด้วยนะปีนึงประมาณล้านกว่าบาทเอาเข้าไปอยู่ในนี้ไหมรับบริจาคมาจากจุดไหนอย่างไรประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับพอผมเข้าไปดูในรายละเอียดที่ท่านบอกเนี่ยนะครับท่านบอกว่าโอ้ยไทย PBS เนี่ยใช้เงิน 2,000 กว่าล้านบาทก็จริงแต่เวลาวัดความน่าเชื่อถือที่ท่านอวดอ้างสรรพคุณเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ได้ใช้เรตติ้งท่านประธานครับเวลาโฆษณาเขาขายนาทีละแสนเนี่ยมันก็ต้องดูใช่ไหมครับว่าคนดูละครตบจูบเนี่ยเฉลี่ยนาทีละแสนคนดู10ล้านคนก็ตกสปอตละ3บาท5บาทก็ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ดูเรตติ้งไม่ได้ใช้เรตติ้งแต่ท่านประธานที่เคารพครับพอไล่เรียงไปทีละหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะผมจะเห็นความชัดเจนที่จะต้องอภิปรายให้กับท่านต้องคิดครับถ้าท่านพูดอย่างนี้มันก็พูดได้อะเป็นผมก็พูดได้โอ้ไม่ได้ดูเรตติ้งเลยดูความมั่นคงดูคนที่เข้ามาดูแล้วเขามีความรู้มากขึ้น
มันเป็นจินตะท่านประธานครับคือจินตนาการนะฮะเพราะฉะนั้นท่านตอบแบบนี้ไม่ได้คราวนี้เนี่ยนะครับผมจะอภิปรายพอเบาๆแต่ถ้าปีหน้าท่านมาอีกและท่านตอบแบบนี้อีกใครก็ตอบได้ครับเอาเงินไป 2,000 ล้านจิรยุโอ้ยเราไม่ได้ดูเรตติ้งหรอกเราดูความที่คนก็เข้ามาดูการพัฒนาสังคมแล้วถามว่าเอาอะไรไปวัดการพัฒนาสังคมอ๋อก็บริษัทดังกล่าวนี่ไงเขาบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ง่ายไปครับท่านประธานครับและผมอยากจะบอกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับบริษัท Market Support ที่ท่านพยายามจะบอกว่าเนี่ยไปประเมินความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนจำนวนทั้งหมด 3,200 ตัวอย่างเน้นไปที่ผู้ชมประจำท่านประธานครับสมัยหนุ่มๆท่านประธานเคยทานก๋วยเตี๋ยวโกฮับไหมฮะพอเราเข้าบ่อยๆมันก็เป็นลูกค้าประจำมันอร่อยอ่ะแน่นอนครับเขาก็ต้องบอกว่าเป็นดีแล้วท่านก็ที่เอามาอวดสรรพคุณอย่างนี้คราวหน้าอย่านะครับท่านเอาองค์กรที่มันเป็นกลางแล้วทำให้มันเป็นมาตรฐานไม่ใช่ว่าสุ่มตัวอย่างผมก็เรียนวิจัยครับกลุ่มตัวอย่างท่าน 3,200 คนและท่านระบุชัดเจนเลยนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มที่ดูไทย PBS ของท่านเป็นประจำก็หมายความว่าลูกค้าท่านนะครับเขาชื่นชอบท่านอยู่แล้วเวลาท่านไปตอบแบบสอบถามเขาก็ต้องบอกว่าได้ครับพี่ดีครับท่านท่านครับผมเหมาะสมครับนายชอบครับครับมันเป็นเรื่องปกติครับไอ้อย่างเงี้ยอยู่ในเล่มแต่บริษัทที่เขาทำสำรวจท่านลงไปถามสิว่าประชากรทั้งหมดที่ดูโทรทัศน์เนี่ยเอาละผมหารครึ่งแล้วกันมีอยู่40ล้านคนเนี่ยท่านไปสุ่มตัวอย่างสิครับเอาคนทุกช่องดิครับเอาที่เขาดูทีวีฟรีด้วยดิครับเพราะท่านก็จัดกลุ่มอยู่ในทีวีดิจิตอลแต่ท่านไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ท่านไม่มีข่าวเลย์ออฟพนักงานเนี่ยและผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะเพื่อนผมอยู่เยอะแต่ท่านไปดูสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นครับสื่อมวลชนที่อื่นๆครับรีดไขมันกันจนกระทั่งน้ำตาร่วงกันไปทั้งกองบรรณาธิการหลายแห่งเลยครับแต่ของท่านเป็นหน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชนน่ะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านประธานครับผมอยากจะพูดต่อไปอย่างนี้ท่านประธานครับการไปแบบสำรวจของท่านเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยเลยคราวหน้าท่านต้องเปลี่ยนใหม่นะครับท่านต้องตอบสังคมให้ได้ตอบพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีให้ท่านให้ได้นะครับท่านบอกว่าท่านดำเนินการแบบ3กิจกรรมท่านประธานครับก็คือออนแอร์เนี่ยฮะช่องทีวีดิจิตอลของรัฐสภาช่อง10เนี่ยออนแอร์อยู่หลังจากนั้นท่านไปทำอะไรต่อครับก็เอาไปทำเรื่องของออนไลน์ประเด็นคืออะไรครับพอออกอากาศอย่างจิรายุเนี่ยท่านประธานครับใช่ไหมฮะคนชอบเอาผมไปลงใน YouTube คนดูกัน 3-4 ล้านผมไม่เคยได้สักสลึงหนึ่งฮะแต่ไทย PBS เอาทีวีเอารายการที่ออกอากาศในโทรทัศน์เนี่ยไปตัดเป็นคลิปไปตัดเป็นนู่นแล้วไปลงใน YouTube ท่านประธานครับอัดยายซื้อขนมยายไม่แหละครับก็ต้นทุนท่านผลิตจากทีวีแล้วท่านก็ไปลงใน YouTube ประเด็นที่3ครับท่านบอกว่าท่านทำกิจกรรมที่เรียกกันว่าออนกราวท่านไปจัดกิจกรรมโน่นนี่นั่นและท่านประธานครับผมฝากไปยังคณะกรรมการที่นั่งอยู่ข้างบนนี้นะครับท่านอย่าโกรธผมนะครับท่านอย่ามาตำหนิผมนะครับ3กลุ่มที่ฝากผมมาอภิปรายเนี่ยนะครับ1พนักงานของท่าน2ผู้บริหารของท่านที่แบะไม่กล้าพูดเนี่ยฮะระบบราชการไทยที่มันเป็นแบบยังไม่กล้าสุดท้ายก็มาทาง SMS บ้างมาทาง LINE ถึงผมบ้างกลุ่มที่2ก็คือของพี่น้องประชาชนและกลุ่มที่3ก็คือสื่อสารมวลชนพวกเดียวกับท่านเนี่ยแหละครับบอกโอ้โหถ้าเป็นไปได้อยากไปนั่งเป็นประธานไทย PBS เงินเดือนดีมีคนขับรถเบี้ยเลี้ยงเยี่ยมห้องทำงานสุดยอดแต่ทุกวันนี้นะครับสื่อมวลชนอื่นกำลังจะตกงานท่านประธานไทย PBS ครับท่านประธานที่เคารพครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับไม่ใช่ว่าไทย PBS จะไม่มีอะไรดีเลยนะฮะความดีก็ปรากฏครับแต่พอเอาความดีไปตั้งเป็นสมมติฐานแล้วไปเอาเงิน 2,000 กว่าล้านบาทไปวางหารกันนี่นะมันไม่คุ้มไงท่านประธานครับความดีมีครับไม่ใช่ไม่มีสถานีนี้ก็ดีมีหลายอย่างที่น่าสนใจที่ท่านบอกว่าได้รางวัลเนี่ยผมก็พยายามจะเข้าไปดู QR code เนี่ย20กว่าคนดู18คนดูเอาล่ะแต่ถ้าคลิป YouTube ที่ท่านตัดรายการน่าสนใจที่ท่านจ้างผลิตปีนึงเป็น 7-800 ล้านบาทอันนั้นอีกเรื่องนึงครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าท่านประธานเคยได้ยินคำว่าสภาพบังคับไหมครับสภาพบังคับก็คือท่านประธานเนี่ยแบ่งกัน3ท่านเนี่ยคนละ 3-4 ชั่วโมงต้องมานั่งบนบัลลังก์อันนี้ก็เรียกสภาพบังคับไทย PBS เขียนอยู่ในรายงานเล่มนี้ครับบอกว่าสถานีนี้ตั้งโดยไม่มีสภาพบังคับหมายความว่าไม่มีฝ่ายอื่นๆไปแทรกแซงท่านได้ไงฮะท่านใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
พี่น้องประชาชนต้องจ่ายปีละ 2,000 กว่าล้านบาทโดยไม่มีสภาพบังคับผมไม่ไปชี้นะครับว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่พี่น้องประชาชนต้องให้คะแนนท่านครับท่านอย่าจะมาตอบเองส่องกระจกแล้วใครสวยที่สุดในปัตตภีกระจกวิเศษตอบค่าเถิดอ๋อไทย PBS ละสิไม่ได้ครับผมพยายามจะหาหน่วยงานที่รองรับในการพิจารณาของท่านที่หลากหลายเนี่ยนะท่านประธานครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการทำงานของท่านที่อยู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยนะครับมันจะออกไปทางวิชาการนะฮะท่านประธานไทย PBS ครับกระบวนการที่นำเสนอออกมาเนี่ยผมว่ามันยุคคอนเซอร์เวทีฟอะฮะโบราณคนดูกลุ่มของท่านเนี่ยนะครับดูแล้วก็ผ่านไปกดรีโมทไปช่องอะไรเนี่ยก็กดเลยไปท่านอย่าทำเหมือนโทรทัศน์ของราชการบางช่องนะครับที่สมัยก่อนเขาบอกว่ามีไว้ให้เสียบปลั๊กท่านต้องตอบให้ได้ครับว่าสิ่งที่ท่านทำกันมาปีละ 2,000 กว่าล้านบาทมีอะไรบ้างประเด็นต่อมาท่านประธานครับที่ท่านบอกว่าอยู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยนะฮะแต่ว่าการปฏิรูปสื่อก็ดีทิศทางในสภาพบังคับอะไรก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยนะดูแล้วไม่มีรูปกระทำอะไรที่ชัดเจนถ้าท่านจะมาอวดอ้างว่าสรรพคุณว่าท่านมีรางวัลโน่นนี่นั่นช่อง3เขาก็มีครับช่อง5ก็มีช่อง7ช่อง9ช่อง11หลายช่องที่เป็นดิจิตอลแกรมมี่เวิร์กพอยต์เนชั่นอะไรเขาก็มีกันหมดไม่เรื่องที่จะเป็นเรื่องที่อวดครับแต่เรื่องที่ท่านต้องมาบอกก็คือว่า 2,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนอย่างไรครับท่านประธานครับเรื่องที่ผมชมก็มีนะฮะผู้ประกาศหลายท่านเนี่ยท่านต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับทำงานมาพร้อมๆผมยกตัวอย่างครับพูดแล้วไม่เสียหายครับดร.ณัฐฐาโกมลวาทินอย่างเงี้ยต้องเอาไว้ครับอย่าปล่อยให้สมองไหลเด็ดขาดนะฮะวันดีคืนดีผู้ประกาศของท่านที่ปั้นกันมาตั้งแต่สมัย 20-30 ปีที่แล้วจนกระทั่งเข้ามาสู่แวดวงของสื่อสารมวลชนแต่สุดท้ายก็บางคนก็พวกฉันบ้างไม่ได้พวกฉันบ้างไม่ได้เกี่ยวกับคุณณัฐฐาเขาจะมาบอกอะไรผมนะครับผมก็ไม่เคยเจอเธอหรอกผมดูแต่ในโทรทัศน์ประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบทุจริตของรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนนะมันไม่ใช่เรื่องของสภานะน้อยมากนะครับท่านประธานครับที่จะเป็นเรื่องของสภาที่จะมาแฉอะไรกันคำถามก็คือว่าไทย PBS ได้แฉอะไรแบบจะบ้างไหมครับท่านบอกมีอยู่ในนี้สมัยก่อนเนี่ยท่านประธานครับ ITV เนี่ยเขาไปซ่อนกล้องนะไปจับสวยตำรวจทางหลวงนะขออภัยนะครับอันยุคเก่าๆเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีแล้วล่ะไปทำบ่อนไปทำสวยมีไหมล่ะครับผมเสียดายนะครับขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายอีกเช่นเดียวกันผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของท่านเนี่ยมือเก๋าตั้งแต่อยู่เนชั่นแล้วก็ทำงานกับผมนะฮะผมเรียกว่าพี่ก่อเขตจันทเลิศรักมาโดยตลอดตอนนี้มานั่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวพี่ก่อเขตถ้าฟังผมนะฮะอย่าให้ลูกน้องมาบ่นว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ฝ่ายข่าวไม่ค่อยมีอะไรเลยข่าวรูทีนข่าวสืบสวนสอบสวนเชิงเจาะอะไทยพีบีเอสมีไหมปรากฏว่าบ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองท่านประธานครับตู้ม้าวางกันเกลื่อนกลาดไปหมดเป็นหน้าที่สื่อมวลชนแบบไทย PBS ครับตามวัตถุประสงค์อะไรล่ะฮะมีมั้ยฮะไม่ค่อยเห็นการทุจริตอะไรมากมายในรัฐบาลที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งรัฐบาลปัจจุบันมันเป็นหน้าที่ของสื่อสารมวลชนนะครับพวกผมมีเวลาปีนึงครั้งเดียวอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเวลาแค่กระทู้ถามมีเวลาแค่คณะกรรมการเล็กน้อยครับท่านมีเวลาวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงผมจะรอดูครับว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ที่อวดอ้างสรรพคุณมานักหนาเนี่ยท่านจะมีทีเด็ดอะไรบ้างท่านประธานครับผมฝากคำแนะนำกับท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานไทย PBS บอกว่าเนี่ยสถานีของเรามีผู้ติดตาม Twitter 2ล้านคน2ล้านกว่าโอ้โหน้องชอนผมยัง3ล้านกว่าเลยท่านประธานครับนี่คนเดียวนะชอนที่ไม่ได้ใช้ตังค์ขออภัยเอ่ยนะไม่เสียหายเขามีคนตามใน Twitter ฮะ3ล้านกว่าไอ้นี่สถานีไทย PBS มี2ล้านกว่าใน LINE 3ล้านกว่า Facebook เท่านั้นเท่านี้เปรียบเทียบกับ 2,300 ล้านบาทต่อปีไหวเหรอครับท่านลองไปคิดดูนะฮะประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้พี่นฤทธิ์ขำนุรักษ์ของผมจากพัทลุงพูดชัดเจนครับท่านเป็นฝ่ายรัฐบาลเสียด้วยซ้ำยังบอกเลยบอกว่าปีที่แล้วเลือกตั้งโกงกระจายแจกกันจนกระทั่งลืมท่านประธานครับไปหมู่บ้านบอกเอ้าเขาเพิ่งมาแจกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเนี่ยไทย PBS ทำอะไรล่ะครับ
อย่างที่ท่านนฤทธิ์พูดเนี่ยท่านต้องไปลงแล้วก็จับให้มันคันให้ตายหน้าที่ขออภัยนะครับสุนัขเฝ้าบ้านมันเป็นฉายาครับสมัยก่อนเขาบอกว่าหรือไหมฮะท่านประธานครับโจรกลัวตำรวจตำรวจกลัวนักข่าวนักข่าวกลัวโจรเนี่ยวนกันอยู่อย่างเงี้ยตำรวจกลัวนักข่าวนักข่าวกลัวโจรโจรกลัวตำรวจเดี๋ยวนี้ไม่มีครับมีตำรวจกับโจรอยู่2อย่างเคลียร์กันรู้เรื่องสมัยก่อนวงจรนี้ต้องมีนักข่าวเข้าไปคอยขัดผลประโยชน์ครับคอยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับบ้านนี้เมืองนี้แม้จะทำได้เพียงเล็บเล็กๆก็ควรทำครับประธานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตลงไปที่รายละเอียดในรายงานนี้นะครับซึ่งมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่ผมคาใจครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการประเมินของบริษัทเอกชนที่เข้าไปประเมินท่านเนี่ยนะท่านดูฮะหน้าที่30ครับการประเมินความพึงพอใจในบทบาทสื่อสาธารณะของไทย PBS นะช่องไทย PBS ผู้รับชมมากที่สุด 97% นะก็อย่างที่ผมบอกครับ 3,000 ตัวอย่างแล้วท่านไปถามพวกท่านที่เขาดูประจำอ่ะเหมือนแฟนคลับช่อง3เขาก็ดูช่อง3ทุกวันเขาก็ปลื้มบางคนก็เปิดร้านค้าก็เปิดทิ้งไว้เลยประเด็นต่อมาท่านประธานครับใกล้เรียงไปที่หน้าอื่นๆนะฮะรางวัลที่ท่านบอกครับด้านข่าวสารและรายการอันนี้ยินดีด้วยครับให้กำลังใจคนทำงานด้านสื่อครับแต่1ปี12เดือนเนี่ยท่านเอาแค่3รางวัลพอครับไตรมาสละเรื่องที่มันจับมั่นคั้นตายและแก้ไขสังคมได้และเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้มันจะไม่ต้องเป็นเรื่องการเมืองครับท่านบอกว่าท่านไม่มีสถานภาพบังคับไม่เป็นไรนะก็รู้กันอยู่ที่ต่อมาท่านประธานครับพอไปดูในรายละเอียดในรายงานเนี่ยนะจะเห็นได้ว่ารายงานในหน้า127ครับท่านบอกว่าผู้ที่เขาไปประเมินเนี่ยนะฮะประเมินองค์กรเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะต้องมีความจำเป็นในการปรับรูปแบบการนำเสนอให้สนุกมากขึ้นเขาบอกว่าใครที่นอนไม่หลับอยากง่วงเนี่ยให้ดูไทย PBS ตอน 3-4 ทุ่มฮะมันชาตอนหลับนี่ผมไม่ได้พูดเองนะท่านครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ท่านครับ Facebook จิรายุห่วงทรัพย์ตอนนี้ฮะมีแต่คนฝากคำถามมาเขาบอกว่าสถานีนี้ถ้าใครอยากง่วงนอนตอนดึกๆเลยให้เปิดไว้มันจะเหมือนดูสารคดีจะเคลิ้มไปเรื่อยๆไม่ต้องไปนอนนับแกะเดี๋ยวหลับแต่มูลค่า 2,300 ล้านบาทต่อปีท่านประธานที่เคารพครับหน้าเดียวกันนะฮะนี่ผมไม่ได้พูดเองเองนะ127ครับอย่างไรก็ตามการดำเนินงานในช่องทางออนไลน์ของไทย PBS แม้จะมีการวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาดแบรนด์ positioning แต่ยังขาดการวางแผนบริหารจัดการเนื้อหาในภาพรวมขององค์กรทำให้รูปแบบนำเสนอเนื้อหารายการมีความคล้ายคลึงกันหรือซ้ำซ้อนกันกับรายการที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ไอ้นี่3ปีที่แล้วก็แบบนี้นะท่านประธาน2ปีที่แล้วก็แบบนี้ปีที่แล้วก็แบบเนี้ยแสดงว่าบอร์ดชุดนี้หรือกรรมการไทย PBS ไม่เคยได้พัฒนาเลยหรือไงครับมันถึงได้รายงานบริษัทเอกชนที่เขาไปสอบท่านเขาถึงรายงานแบบนี้ถ้าใช่บอกนะครับถ้าไม่ใช่ท่านแก้ตัวให้ผมด้วยท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูรายงานหลายหน้านะฮะมันมีความน่าสงสัยครับฟานประหนึ่งเหมือนมีการแต่งบัญชีแม่ผมก็ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวคราวหน้าจะไปแก้ไขสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นไรครับจดไว้ท่านดูนะฮะท่านเขียนบอกว่าราคาที่ดินปี61เนี่ยมูลค่าที่ดินท่านประธานมีที่ดินสัก200ตารางวาเนี่ยมันจะถูกประเมินทุกปีราคามันจะเพิ่มทุกปีถ้าทำบริษัทเนี่ยฮะไทย PBS ประเมินไว้อย่างนี้ครับบอกว่าราคาเพิ่มขึ้น 400,000 บาทที่ผมพูดไม่ผิดนะฮะท่านคณะกรรมการไทย PBS ครับหมายความว่าที่ดินที่ท่านอยู่ตรงริมถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยท่านอยู่เพียงแค่1ไร่เนี่ยนะฮะ1ไร่เท่านั้นนะครับขึ้นมาตารางวาละ 1,000 บาทท่านประธานครับริมวิภาวดีรังสิตอะแถวสโมสรตำรวจแถวเดลินิวฮะแต่ท่านอยู่กัน1ไร่ล่ะครับผมตีราคาให้เลย10ไร่ท่านประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมาตารางวาละ100บาทผมให้ 10,000 เดี๋ยวผมซื้อพรุ่งนี้เลยท่านประธานครับเห็นมั้ยเนี่ยแต่งบัญชีบริษัทที่แต่งบัญชีให้ท่านหรือจะไม่แต่งผมไม่รู้นะครับแต่โดยพฤติกรรมของมนุษย์คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างผมแต่ทั้งชีวิตเนี่ยวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะหรือสมัยเด็กๆ เขาเรียกถนนซูเปอร์ไฮเวย์ของผมเนี่ยผมไม่น่าใช่นะท่านประธานครับท่านคณะกรรมการไปดูด้วยนะฮะแต่งบัญชีไม่ดีครับแต่ถ้าท่านไม่ได้แต่งไม่ว่ากันครับ
ประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับไล่เรียงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเห็นอะไรที่อยู่ในนี้เยอะแยะมากมายครับแต่สุดท้ายแล้วประเด็นที่ท่านกำลังจะบอกต่อสังคมนี้ก็คือว่าเงินมันคุ้มนะจีรายุ 2,300 ล้านบาทและท่านก็มารายงานต่อรัฐสภาว่าคุ้มจริงๆนะจ๊ะจะบอกให้และผมก็รายงานกลับไปยังท่านเช่นเดียวกันครับปีนี้เป็นออเดิร์ฟนะครับผมไม่สนใจว่าหลังบ้านของท่านในสถานีท่านจะไปจ้างบริษัทเอกชนที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นพรรคพวกของท่านหลังบ้านของท่านราคาผลิตพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบแต่พวกผมที่ทำงานสื่อสารมวลชนทราบครับรายการครึ่งชั่วโมงจ้างกระแส 200,000 ผลิตครั้งหนึ่งออกได้5สัปดาห์รวยลืมบ้านเลขที่กันก็เยอะซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีนะท่านประธานครับในไทย PBS เพราะไปไล่เลียงหลากหลายบริษัทแล้วเนี่ยฮะที่เกี่ยวข้องกับคนบางคนก็ยังอยู่ฮะเอาไม่ว่ากันครับแต่กระบวนการการผลิตแล้วทำยังไงให้สังคมขับเคลื่อนไปได้ให้มันเห็นแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้เนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจแสวงหากำไรท่านประธานครับและเป็นธุรกิจแสวงหากำไรที่แบบไม่ต้องลงทุนน่ะเห็นใจเพื่อนสื่อมวลชนที่เขาอยู่กันข้างบนครับเห็นใจโทรทัศน์นี้ตอนที่เขาต้องประมูลกับรัฐครับเห็นใจข้าราชการที่เขาต้องเกษียณอายุจากกรมประชาสัมพันธ์จากสถานีโทรทัศน์ของรัฐหลายช่องครับและเห็นใจพี่น้องสื่อสารมวลชนที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอีกแล้วครับทีวีช่องนั้นเลย์ออฟคนสื่อมวลชนโทรทัศน์ช่องนี้ให้ออกที่ผมไม่กล้าถามท่านเรื่องโบนัสนะเดี๋ยวเพื่อนที่ไทย PBS จะบอกว่าจีรยุกำลังจะมีโบนัสสิ้นปีแล้วทะลึ่งมาพูดเดี๋ยวประธานใหญ่เขาบอกว่าไม่ให้มีโบนัสถ้าทำดีใจไปเถอะครับแต่ผลของงานต้องออกมาให้เห็นชัดเจนครับท่านประธานครับโดยสรุปอย่างนี้นะครับฝากท่านไปตรวจสอบนะครับ1เรื่องของผลของงานที่ท่านทำเนี่ยมันทำได้แบบที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากน้อยขนาดไหนแบบชัดๆนะฮะท่านไปจับทุจริตของรัฐซึ่งวันนี้ต้องช่วยกันไม่ใช่มาปล่อยหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่ไหวนะครับท่านไปเปิดใต้พรมไหมว่าตั้งแต่ปี47ยุคคสช.จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ท่านได้ดำเนินการในฐานะที่ท่านบอกว่าไม่มีสถานภาพบังคับเนี่ยประเด็นที่2เรื่องเงินฝากท่านประธานนะฮะดูในรายละเอียดบัญชีนะครับนี่เขามีเงินฝากปีที่แล้วใน 1,360 ล้านบาทเป็นเงินฝากประจำนะฮะปี62มารายงานรัฐสภาองค์กรนี้มีเงินฝากทั้งหมด 2,460 ล้านบาทแม่เจ้าเนี่ยเพราะมันไม่ใช่รับเงินจากรัฐอย่างเดียวท่านประธานครับเขาหาเงินได้ด้วยนะฮะขายของที่ระลึกก็ได้ค่าดิจิตอลค่าสัมปทานค่าจัดโน่นนี่นั่นก็ได้นี่เงินหน้าระบบนะผมไม่ได้เรียกเงินนอกระบบเขาเรียกเงินหน้าระบบผมจึงฝากท่านคณะกรรมการครับถ้าปีหน้าท่านมาผมจะชมท่านอย่างเดียวนะและท่านแก้ไขในสิ่งที่ผมอภิปรายไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและอย่าให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนท่านได้ว่ามีไว้ทำไมท่านครับบ้างก็บอกว่าอยากให้เอาเงินไปทำบ้านยากไร้บ้างก็บอกว่าทีวีช่องนี้น่าจะอยู่คนละประเทศกับประเทศไทยโอ้โหเจ็บนะคนทำสื่ออย่างผมเก่าผมเจ็บนะเวลาทำรายการโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่หรือทำอะไรก็แล้วแต่มีคนมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนแบบโหเราด้อยค่าไร้น้ำยามากเลยนะก็ฝากท่านคณะกรรมการนะครับคิดซะว่าการพูดในรัฐสภาเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ท่านทำแล้วมันเห็นชัดๆท่านไม่ต้องบอก365วันครับเอาแค่5วันของประเทศนี้และท่านเปลี่ยนแปลงสังคมได้ผมก็จะปรบมือให้นะครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ